พระราชธิดาวาสุรทัตตาพิโรธมากเหมือนกันเพราะไม่เคยเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่ใครจะมากล้าล่วงเกินถึงป่านี้พระราชบิดาเองก็ยังไม่เคยด่าพระนางแต่ว่าบุรุษขี้เรื้อนผู้นี้อวดวิเศษอย่างไรจึงด่าว่าพระนางเป็นหญิงค่อมจึงตรัสตอบไปอย่างโกรธจัดว่าเจ้าคนขี้เรื้อนใครบอกว่าข้าเป็นคนค่อมแกพูดมากไปแล้วนะข้าไม่อยากเรียนมนต์บ้าๆของแกคนขี้เรื้อนทั้งสองประหลาดใจจึงเปิดม่านออกได้เห็นซึ่งกันและกันแล้วตกตะลึงอยู่ขณะหนึ่งท่านคือใครแล้วท่านล่ะคือใครข้าพเจ้าคือราชาอุเทนแห่งโกสัมพีทำไมท่านมาอยู่ที่นี่พระเจ้าจันทปัตโชตจับมาพระราชธิดานิ่งทอดพระเนตรบุรุษอยู่เฉพาะประพักพินิจพิเคราะห์รู้สึกพอพระทัยในบุคลิกของบุรุษผู้นั้นท่านคือใครข้าพเจ้าคือวาสุรทัตตาราชธิดาของพระเจ้าจันทปัตโชตทั้งสองได้เข้าพระทัยถึงอุบายของพระเจ้าจันทปัตโชตว่าเพราะเหตุผลใดจึงทรงตรัสบอกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นโรคเรื้อนและอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นหญิงค่อมคงเกรงแต่ทั้งสองจะมีสันทวะต่อกันนั่นเองและแล้วสิ่งที่พระเจ้าจันทปัตโชตทรงเกรงนั้นก็เกิดขึ้นภายในม่านนั่นเองเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการเรียนมนต์ก็เป็นอันหยุดชะงักลงถึงเวลาเรียนมนต์ทีไรก็เปลี่ยนเป็นการทำสันทวะกันเมื่อพระเจ้าจันทปัตโชตตรัสถามถึงการเรียนมนต์พระราชธิดาก็ทูลว่ายังเรียนไม่จบทุกครั้งไปพระเจ้าอุเทนออกอุบายให้พระนางวาสุรทัตตาขอช้างเชือกหนึ่งและขอให้เข้าออกทางประตูด้านหนึ่งได้เสมอทุกเวลาอ้างว่าเพื่อประกอบการเรียนมนต์ซึ่งบางทีต้องออกในเวลาราตรีเพื่อหายาชนิดหนึ่งตามสัญญาณของดวงดาวพระเจ้าจันทปัตโชตก็ทรงยินยอมพระเจ้าอุเทนให้รวบรวมกระสอบกหาปณะและกระสอบทองไว้เป็นอันมากพอสมควรแล้วจึงชวนพระนางวาสุรทัตตาหนีเมื่อถูกติดตามจึงทรงวานกหาปณะและทองให้พวกติดตามคนพวกนั้นเห็นแก่กหาปณะและทองจึงมัวเก็บอยู่ไม่อาจตามให้ทันได้เมื่อถูกติดตามใกล้เข้าไปอีกพระเจ้าอุเทนก็เทกระสอบทองลงมาอีกคนติดตามจึงวุ่นอยู่กับการเก็บทองไม่อาจตามพระเจ้าอุเทนให้ทันได้เงินทองเป็นสิ่งยั่วยวนใจคนส่วนใหญ่รักเงินทองมากกว่าหน้าที่เมื่อถูกเงินง้างแล้วสิ่งที่แข็งก็อ่อนลงได้คนที่ทำหน้าที่เพื่อเงินเขาย่อมละหน้าที่ก็เพราะเงินทองอีกเหมือนกันตัวอย่างราชบุรุษของพระเจ้าจันทปัตโชตในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็เสด็จถึงนครโกสัมพีโดยปลอดภัยและได้ทรงแต่งตั้งพระนางวาสุรทัตตาราชธิดาแห่งพระเจ้าจันทปัตโชตไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีด้วยประการฉะนี้
่วนอีกนางหนึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนก็คือพระนางมาคันธยาเดิมทีเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อคันธยะณมาคันธยคามแคว้นกุรุปรากฏเป็นผู้ที่มีรูปงามปานเทพอักษรจึงเป็นที่ต้องการของเศรษฐีและคหบดีหนุ่มๆเป็นอันมากแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาไม่ยอมให้เพราะเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่คู่ควรแก่บุตรีของตนวันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์ควรจะโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยของมาคันธยพราหมณ์และพราหมณีผู้เป็นมารดาบิดาของนางมาคันธยาจึงเสด็จสู่มาคันธยคามพราหมณ์มาคันธยบูชาไฟอยู่นอกบ้านได้เห็นพระศาสดาแล้วเกิดความพอใจว่าบุรุษนี้เหมาะแก่บุตรีของตนจึงกราบทูลว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยงามปานเทพอักษรชายอื่นข้าพเจ้าไม่เห็นควรเลยเห็นแต่ท่านนี่แหละที่เหมาะแก่บุตรีของข้าพเจ้าท่านกรุณายืนคอยอยู่ที่นี่แหละข้าพเจ้าจะไปนำบุตรีมาให้ท่านพระศาสดาประทับนิ่งไม่ได้ตรัสอะไรเลยพราหมณ์รีบกลับไปบ้านโดยเร็วบอกภรรยาให้ทราบแล้วให้แต่งตัวลูกสาวอย่างดีแล้วนำออกไปเพื่อถวายพระศาสดาชาวบ้านแตกตื่นกันมากเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยได้ยินว่าพราหมณ์จะเห็นผู้ใดเหมาะสมแก่ธิดาของตนใครมาขอก็ไม่ให้ผู้นี้คงจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมจึงยกให้เขาพวกชาวบ้านมาคันธยะจึงพากันออกไปดูเป็นจำนวนมากพราหมณ์ได้พาภรรยาและธิดาออกมาแล้วไม่เห็นพระศาสดาจึงเที่ยวเดินตามหานางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานเหยียบไว้แล้วกล่าวกับพราหมณ์ว่านี่รอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือใช่แล้วพราหมณีรอยเท้าของเขาเพราะเขายืนอยู่ตรงนี้เองเมื่อสักครู่นี้นางพราหมณีเป็นผู้ชำนาญในการดูลักษณะได้เห็นแล้วกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยรอยเท้าเช่นนี้หาใช่รอยเท้าของผู้ครองเรือนไม่แต่เป็นลักษณะรอยเท้าของผู้สลัดกิเลสแล้วตำราท่านกล่าวว่าบุคคลเจ้าราคะรอยเท้าว้าวกลางมากบุคคลเจ้าโทสะหนักส้นบุคคลเจ้าโมหะจิกปลายแต่ว่ารอยเท้าของท่านผู้นี้เป็นรอยเท้าของผู้ไม่มีกิเลสใดๆเลยนิ่งเสียเถิดอย่าพูดมากเธอนั้นเหมือนจระเข้ในตุ่มไหวตัวหน่อยน้ำกลกระเพื่อมพราหมณ์ท่านจะว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันเรื่องรอยเท้านี้ในที่สุดพราหมณ์ก็เที่ยวพาธิดาตามหาพระพุทธเจ้าไปพบเข้าที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงทูลถวายธิดาของตนพระศาสดาไม่ได้ทรงรับหรือปฏิเสธในทันทีแต่ทรงเล่าให้พราหมณ์ฟังถึงประวัติของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้นางตัณหาราคาและอรดีจะยั่วยวนสักเพียงใดก็หาได้ใหญ่ดีไม่แล้วทรงย้ำว่าพราหมณ์เอ่ยเมื่อเราได้เห็นนางตัณหาราคาและอรดีเราไม่ได้พอใจในเมถุนเลยแม้แต่น้อยฉะไหนเล่าเราจะพอใจธิดาของท่านซึ่งมีร่างกายเต็มไปด้วยมูดและกลีบเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องสรีระแห่งธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าพระศาสดาได้ทรงประทานเทศนาอื่นๆอีกแก่พราหมณ์และพราหมณีจนทั้งสองได้บรรลุอนาคามิผล
ได้ขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระศาสดาและได้สำเร็จพระอรหัตผลในไม่ช้าพระธรรมเทศนาในครั้งนั้นมีผลมากแก่พราหมณ์และพราหมณีแต่ว่ากลายเป็นยาพิษสำหรับนางมาคันธิยาผู้บุตรีนางได้ผูกใจเจ็บในพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคคิดว่าจะหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อมารดาบิดาของนางสำเร็จอนาคามิผลแล้วก่อนบวชได้นำนางไปฝากไว้กับอาที่ชื่อว่าจุระมาคันธิยะเขามองดูความงามแห่งหลานสาวแล้วรู้สึกว่าหลานสาวของตนควรแก่พระราชาเท่านั้นหาควรแก่ใครอื่นไม่จึงได้นำนางมาคันธิยาไปสู่นครโกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเช่นเดียวกับพระนางวาสุรทัตตาในสมัยนั้นนักลงโกสัมพีมีเศรษฐีใหญ่อยู่สามท่านคือโคสิตะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีท่านเหล่านั้นได้ทราบข่าวการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและพระองค์กำลังประทับอยู่ณเชตวนารามกรุงสาวัตถีจึงชวนกันไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลด้วยกันทุกคนเลื่อมใสในพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งจึงทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จไปประทับณกรุงโกสัมพีบ้างเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วพวกเขาจึงกลับมาโกสัมพีสร้างอารามเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์โคสิตาเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่าโคสิตารามกุกุตะเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่ากุกุตารามและปาวาริกาเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่าปาวาริการามเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ส่งคนไปอาราธนาพระศาสดาเพื่อเสด็จสู่โกสัมพีพระพุทธองค์พร้อมด้วยสาวกได้เสด็จสู่โกสัมพีเป็นครั้งแรกเศรษฐีทั้งสามได้ถวายอารามแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ฟังธรรมและถวายทานเป็นหนึ่งนิด